เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นในแมป Build a Boat กันบ้างดีกว่านะไม่ได้เข้ามาต้องนานวันนี้พี่ฝนจะต่อเป็นอะไรเนี่ยนี่ไงคุณคนนี้เลยทีวีแมนทีวีแมนเนี่ยนะใช่แล้วถูกต้องเลยแต่แบบว่าพี่ฝนขอซื้อของหน่อยก็แล้วกันดูท่าทางบล็อกไม่น่าจะพอนะต้องซื้อไปเท่าไหร่แล้วนะนี่ไงมีเหรียญอยู่ทั้งหมด100แล้วก็จะได้อันนี้อีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกพี่ฝนเอากระจกมาทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเพิ่งจะซื้อของพี่เอกต่อหน้าทีวีแมนแล้วงั้นหรอโอ้ช้าช้าช้าตรงไหนแล้วป้าโทเพิ่งจะซื้อของไม่งั้นแล้วก็เราไม่มีทางต่อสำเร็จแน่นอนเพราะว่าบล็อกไม่พออ้าวพี่เหลือพี่ฝนก็ต่อไปดิให้พี่ฝนต่อตรงไหนได้มั่งอ่ะพี่ฝนต่อตัวเลยไหมฮะต่อตัวเลยงั้นหรอต่อตัวเลยต่อตัวเอาตกลงว่านี่เราจะพาทีวีแมนลอยน้ำไปแบบนี้น่ะหรอแบบนี้แหละเท่ดีงั้นก็ได้เดี๋ยวพี่ฝนต่อข้างในให้ก่อนก็แล้วกันอ้าวแล้วจะลงสียังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนง่ายเพราะว่าเราจะต้องอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะต่อบล็อกแล้วระบายสีทีหลังแต่พี่เอกระบายไปแล้วอะระบายตรงไหนไปแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะระบายขอบทีวีไงขอบทีวีตรงไหนอะขอบทีวีตรงนี้ไงงั้นพี่เอกระบายขอบทีวีไปก็แล้วกันพี่ฝนต่อตัวดีกว่าแน่แล้วจะต่อกันออกมาแบบไหนอะน่ะก็นี่ไงพาทีวีแมนลอยน้ำไปต่อทั้งตัวเลยเนี่ยนะถูกต้องเลยแล้วตัวนี้ต่อยังไงอ่ะพี่ฝนต่อลงไปแค่แบบมนุษย์ก้างปลามนุษย์ก้างปลาได้ที่ไหนเราจะต้องมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมีแขนมีขาแล้วก็มีตัวด้วยงั้นก็ทำแค่นี้พอแล้วเนี่ยพอไหมอ่ะพอแล้วเดี๋ยวต่อแขนเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอใส่อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเน็กไทใช่เปล่าฮะเน็กไทหรอใช่แล้วเน็กไทของทีวีแมนเขาจะแบบว่ามีสีแดงพี่ฝนต่อแขนหน่อยต่อแขนทำไมอ่ะเดี๋ยวเพจจะเอาไม้มาใส่ให้ไม้มาใส่ตรงไหนงั้นเหรอก็ใส่ตรงแขนนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนต่อแขนให้เรียบร้อยแล้วนั่นไม้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูไม้อะไรงั้นเหรออันนี้ไม้ที่เราใช้ในห้องน้ำอ๋อพี่ฝนนึกออกแล้วอะไรอ่ะอันนี้ไงไม้ถั่วส้วมนี่ไงมันจะต้องมีสีแดงตรงนั้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวพันดีเพิ่งจะต่อฮะโอ้โหเหมือนเด๊ะเลยย่ะออกเรือกันเถอะออกเรือได้ที่ไหนเก้าอี้ยังไม่มีแหละเออจริงด้วยแฮเราจะต้องเอาเก้าอี้มาวางไว้แถมจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะหางเสือหางเสือมีทำไมอ้าวเราจะได้บังคับได้ไงไม่เคยบังคับได้สักทีไม่เป็นไรหรอกใส่ไปก่อนก็แล้วกันเพื่อความเท่พี่อยากใส่เพิ่มให้อีกอันนึงอะเอาละเรียบร้อยถึงเวลาเลสโกโก้พาทีวีแมนของเราออกเรือได้นั่งเลยนั่งตรงไหนอะนั่นไงจะว่าไปทีวีแมนของเรานี่อย่างเท่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงบ้างอะปะพวกเราออกเดินทางโอ้โหเจอสีฟ้าของน้ำนี่มันช่างตัดกันจริงๆเดี๋ยวก่อนนะมีหางเสือไว้ทำไมเนี่ยฉันว่า2คนเนี่ยไม่น่าจะรอดด่าน3แน่นอนโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมสิ่งกีดขวางเยอะขนาดนี้นะนี่เราต่อผิดด้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหก้อนหินอย่างเยอะเลยจะรอดไหมเนี่ยทีวีแมนของเราโอ้ยขาไปแล้วโอ้โหดูท่าทางเนี่ยนะเราจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไม่ได้มีแค่แผงเดียวนะก้อนหินน่ะมีนี่ไงมีอีกแผงหนึ่งฉันบอกแล้วว่าจะรอดยากเพราะว่าโขดหินตรงนี้เยอะมากๆเลยฉันจะบอกให้ถูกต้องเลยแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในด่านของอะไรนะเมืองงั้นเหรอเราออกจากป่าเข้ามาในเมืองแล้วใช่ไหมแล้วนั่นคืออะไรอ่ะที่บินอยู่ข้างบนนั่นน่ะฉันรู้ว่าอะไรเหรอพวกปีกอันนั้นคือพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งไม่ต้องกระดกลิ้นก็ได้เขาเรียกว่าพึ่งพวกปีกนั่นแหละพึ่งเราจะไปรอดกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะรอดนะนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังพอมีชิ้นส่วนของทีวีแมนเหลืออยู่นิดหน่อยเราต้องผ่านด่านพึ่งแน่นอนพี่ฝนพี่ฝนครับพี่เอกครับปุ๊กปี้ครับจอร์ดคิดว่าด่านพึ่งเราน่าจะไปได้นะครับไปรอดจริงเหรอจอร์ดรอดแน่นอนครับเนี่ยเข้าไปได้หน่อยนึงครับโอ้ยแย่แล้วของพี่เอกเหลือแต่เก้าอี้แล้วอะเดี๋ยวก่อนโอ้เรารอดมาได้จริงด้วยแฮแล้วทำไมฝั่งพี่เอกถึงโดนอยู่ฝั่งเดียวเลยอะโอ้โหอยากจะบอกว่าทีวีแมนของเราเนี่ยเหลือชิ้นส่วนอยู่นิดเดียวพี่ฝนข้างบนมีรังผึ้งเรืองแสงด้วยนะรังผึ้งเรืองแสงงั้นเหรอใช่แล้วรังผึ้งตรงนู้นน่ะเรืองแสงโอ้โหช่วยด้วยไปไหนแล้วเนี่ยพี่เอกตกน้ำตกน้ำแล้วรีบว่ายกระโดดขึ้นมาเร็วเข้ารอก่อนดิพี่ฝนบังคับเรือไม่ได้โอ้
ยโอ้โหมีรังผึ้งเรืองแสงแถวมีประกายวิบวับอะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนกันหมดแล้วนะลาก่อยลาก่อยทำไมเดี๋ยวอันนี้คือดินแดนแห่งอะไรน่ะหิมะงั้นเหรอโอ้ไปถึงหิมะเลยเหรอใช่ดินแดนแห่งฤดูหนาวแต่แบบว่าดูท่าทางไม่น่าจะรอดแล้วล่ะทุกคนพี่ฝนไปได้เท่านี้น่ะเขาน่าจะมีแบบห่วงยางชูชีพเดี๋ยวกลับไปใหม่ก็แล้วกันอยากจะบอกว่าตอนนี้เราไปถึงด่านคุณพึ่งแต่แบบว่าเข้าไปไม่ถึงดินแดนแห่งความเหน็บหนาวได้นิดเดียวเองทำไงดีอ่ะเราจะต้องอัปเกรดอ๋อนี่พี่เอกซื้อนี่มาซื้ออะไรงั้นเหรออันนี้เลยอันนี้อะไรเหล็กเหล็กเหล็กฮะมีเหล็กด้วยเหรอเหล็กซื้อมาได้7อันเพราะถ้าเราซื้อเหล็กมาเราจะสามารถไปได้ไกลขึ้นใช่หรือเปล่าพี่เอกจะเอาเหล็กเนี่ยมาทำเป็นฐานตรงวางเก้าอี้ไงฐานตรงวางเก้าอี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนพอจะมีตังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเหล็กมาใช้ในการสร้างทีวีแมนแบบอัปเกรดก็แล้วกันนะก็ดีเหมือนกันนะมาเร็วตามมานะตามมาเดี๋ยวจะไปทำตรงไหนนี่ไงตรงนี้เลยเราจะต้องวางใกล้ๆกับแม่น้ำใกล้ไปแล้วใกล้แค่นี้แหละพอแล้วเหล็กอยู่ไหนอ่ะเหล็กอยู่ข้างล่างหน่อยตรงกลางอ่ะเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปด้วยดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียงตะเกียงโคมไฟแล้วจะเอาตะเกียงไปทำอะไรเนี่ยพี่ฝนก็นี่ไงเราจะได้เปิดแสงสว่างเพราะว่าในด่านนี้เนี่ยนะเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดตอนกลางคืนด้วยหมายความว่าจะเล่นโหมดกลางคืนถูกต้องเลยพี่ฝนอยากจะไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผึ้งที่เขาเลืองแสงอ่ะมันไม่มีหิ่งห้อยนะมีแค่ผึ้งอ่ะแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นกึ่งหิ่งห้อยแหละปุ๊กปีกนี่เดี๋ยวพี่เอกวางก้อนเหล็กลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนพอมืดแล้วปุ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะแล้วไม่ปรับสว่างก่อนนะเดี๋ยวปรับสว่างก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางตอนกลางคืนก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่เอกเอาเก้าอี้วางบนนี้นะพี่ฝนวางตรงไหนงั้นเหรอนี่เลยตรงกลางนี่เลยอ๋อรู้แล้วที่พี่เอกซื้อบล็อกเหล็กมาเพราะว่าเราจะได้มีการป้องกันเก้าอี้ของเราใช่หรือเปล่าอย่างน้อยเหลือแต่เหล็กก็ยังดีตังหมดแล้วซื้อไม่ได้แล้วงั้นก็ต่อไปเลยต่อแบบไหนอ่ะอัปเกรดนะจะอัปเกรดด้วยเหรอใช่แล้วคราวนี้ทีวีแมนของเราจะแบบว่ามีการอัปเกรดอะไรดีอ่ะฉันว่าอัปเกรดให้มีแขนแล้วก็มีอาวุธ2ข้างเลยเฮ้ออัปเกรดให้มีอาวุธ2ข้างเลยงั้นเหรอปุ๊กปิ๊กงั้นพี่เอกจะต่อตรงส่วนหัวนี่ให้ใหญ่นิดนึงนะฮะส่วนหัวอ๋องั้นพี่เอกต่อไปได้เลยพี่ฝนจะไปต่อตรงส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะลำตัวก็แล้วกันนะพี่ฝนช่วยต่อลำตัวให้หน่อยนี่ไงกำลังต่อให้อยู่พี่เอกบล็อกไม่เหลือแล้วใช่หรือเปล่าที่หน้าก็ไม่ค่อยจะพอแล้วอ่ะที่หน้าไม่พองั้นพี่เอกต่อส่วนข้างนอกพี่ฝนต่อข้างในก็แล้วกันนะโอเค thank you เรียบร้อยแล้วหนีออกมาอย่างเท่เลยย่ะแล้วเดี๋ยวก็ระบายสีก่อนให้ระบายสีตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เอกระบายเองตรงขอบพี่เอกต่อไว้แล้วไงอ่ะงั้นพี่เอกระบายตรงขอบทีวีแมนไปพี่ฝนจะไปต่อบล็อกตัวข้างล่างก็แล้วกันนะขอแขนยาวๆนิดนึงแขนยาวๆเดี๋ยวแป๊บนึงแขนจะต่อแบบไหนอ่ะแบบมีกล้ามไหมอ่ะไม่ต้องมีกล้ามก็ได้งั้นเดี๋ยวต่อแค่นี้ก็แล้วกันนะเอาละแค่นั้นแหละกำลังสวยเลยอ่ะกำลังสวยเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ด้วยบล็อกตรงนี้เป็นของพี่ฝนเพราะฉะนั้นระบายสีให้เรียบร้อยแล้วมันจะเกินมาอันนึงอ่ะเกินมาอันนึงก็ลบออกไปนี่โอเคแบบนี้ได้แหละเอาละต่อไปต่อขาเลยพี่ฝนต่อขาเลยนะฮึบฉึบฮึบฉึบนี่ต่อขาเรียบร้อยแล้วก็มีระบายสีเรียบร้อยแล้วแขนอีกนิดนึงกว้างๆหน่อยจะได้มีการอัปเกรดทีวีแมนขึ้นมาโอเคเลยตรงนี้พอแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะต่อไม้ให้แล้วนะเอ้าทำไมตาทีวีแมนเป็นสีแดงอ่ะอัปเกรดไงตาแดงโอ้อัปเกรดตาแดงเขาจะได้ดูแบบว่าดูเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นว่างั้นใช่หรือเปล่าเปล่าเมื่อกี้แพ้โมโหโมโหก็เลยต่อตาเป็นสีแดงนี่ยายจะบอกว่าตอนนี้พี่ฝนทำอะไรรู้หรือเปล่าซ่อมเหรอซ่อมที่ไหนปุ๊กปิ๊กเขาเรียกว่าที่นี่ที่ดูดซ่วมนี่ที่ปั๊มเขาเรียกว่าอะไรที่ปั๊มอ่ะอันสีแดงๆอ่ะนั่นแหละที่ปั๊มซ่วมมาเนี่ยแล้วก็พี่ฝนก็จะทำระบายสีตรงนี้ให้กลายเป็นสีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองเหรอเอาอันนี้บล็อกของใครอ่ะของพี่ฝนเอาออกทีอันไหนอ่ะสองอันเนี่ยเอาออกให้แล้วเรียบร้อยต่อไปพี่ฝนก็จะไประบายสีฝั่งที่ปั๊มโถส้วมของพี่ฝนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันโอ้โหที่ปั๊มทองคำเนี่ยนะถูกต้องเลยนี่อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนี่อย่างเท่เลยแล้วขอบอกต่อบล็อกเสร็จหรือยังพี่ฝนต่อบล็อกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น
มันน่าจะต้องมีอะไรอัปเกรดอีกนิดหน่อยนึงนะอัปเกรดอย่างนั้นหรอใช่พี่ฝนลืมมานี่เลยตะเกียงจะไว้ตรงไหนดีงั้นเดี๋ยวพี่เอกทำตรงนี้ให้พี่ฝนหนวดกุ้งอ่ะทำหนวดกุ้งงั้นเหรอใช่แล้วหนวดกุ้งอ๋อที่อยู่บนทีวีใช่หรือเปล่าใช่หรือที่เขาเรียกกันว่าเสาอากาศเสาอากาศเพราะฉะนั้นพี่ฝนก็จะวางตะเกียงส่องแสงสว่างได้พอดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวยดีนะเนี่ยสวยมากเลยแล้วขอบอกงานหางเสือของพวกเราไม่ต้องมีก็แล้วกันนะฮะไปอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าบังคับไม่เคยได้เลยมีไว้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงโอ้โหทีวีแมนของเราอัปเกรดมาอย่างแท้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังเตรียมตัวออกเดินทางได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนก่อนดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวขอวิ่งมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ไงพอมีตะเกียงแล้วก็อย่างสวยก็สว่างเฉพาะตรงตะเกียงอะดีเนี่ยเอาละเลสโกโก้เดี๋ยวค่อยซื้อตะเกียงมาเพิ่มดีกว่าไปเลยมาแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งตามมาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมากับเราใหม่พี่ฝนพี่เอกมีอะไรจะบอกมีอะไรงั้นเหรอเราน่าจะต่อหัวไว้กับด้านกับขาเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูท่าทางนี่เราจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเนี่ยขาไปก่อนอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราอัปเกรดแบบมีฐานด้วยดีกว่าฮะมีฐานเหรอใช่แล้วเราจะต้องมีฐานเรียกว่าอะไรนะฐานทัพฐานทับเลยเหรอใช่เราต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรที่กำบังบังเกอร์มีที่กำบังเลยเนี่ยนะใช่แล้วกว่าจะนึกชื่อออกตั้งนานเอ้ยดูดิขาไปหมดแล้วขาไปหมดแล้วแต่แบบว่ายังเหลือส่วนหัวแล้วก็ลำตัวอยู่นะใช่แล้วแต่จริงถ้าเราต่อกับด้านเนี่ยหัวจะมาโดนก่อนใช่ไหมล่ะดูท่าทางนี่นะเราจะไปถึงไหนเนี่ยแต่บล็อกเหล็กก็แข็งแรงอยู่นะพี่ฝนถูกต้องเลยแต่แบบว่าเก้าอี้ของเราดูท่าทางจะไม่แข็งแรงแล้วล่ะนะก็เก้าอี้มันเป็นไม้นี่นะคราวหน้าเราไปซื้อเก้าอี้เหล็กน่าจะดีนะเก้าอี้เหล็กเนี่ยนะใช่ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นอย่างสวยเลยอะเก้าอี้เพียกพังแล้วอะเก้าอี้พังไม่เป็นไรพวกเรายังพอไปต่อได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณพึ่งอ่ะพี่เอกเข้ามาถึงพึ่งแล้วว่าดีจังเลยสว่างมากเลยไม่ต้องใช้ตะเกียงนี่พึ่งหรือหิ่งห้อยอะพี่ฝนอันนี้เขาเรียกว่าคุณพึ่งนั่นไงเขามีรังพึ่งเรืองแสงด้วยแต่ว่าพึ่งที่ฉันเคยเห็นอะรังเขาไม่ได้เรืองแสงสักหน่อยแล้วรังเขาเป็นยังไงอะพวกเป็กรังเขาก็เป็นรูๆหกเหลี่ยมใช่ไหมใช่แล้วแต่แบบว่าอันนี้เขามีเป็นหลอดไฟอยู่ข้างในไงฮะพึ่งติดหลอดไฟ LED เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามาถึงดินแดนแห่งฤดูหนาวแล้วจะผ่านได้ไหมเนี่ยคราวนี้ดูท่าทางไม่น่าจะผ่านแต่เราก็ลอดเข้ามาได้แล้วเหลืออยู่นิดเดียวเองอะข้างหน้าคือด่านอะไรอะด่านอะไรหน้าตาเหมือนลูกอมเลยฮะด่านแคนดี้งั้นเหรอโหนี่ก็ใส่อะไรเยอะเกินเออแต่เดี๋ยวก่อนโอ้บล็อกไม่พอแล้วไม่รู้จะไปยืนตรงไหนแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนกำลังจะตามไปติดรอแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะช่วยด้วยฮึบฉึบอยากจะไปดูด่านแคนดี้ขอวิ่งว่ายน้ำไปแบบนี้ก็แล้วกันฮึบทีวีแมนของเราอัปเกรดได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาเร็วเดี๋ยวกลับไปไปได้เท่านี้จริงๆอันนี้ไงผ่านมาด่านเขาเรียกว่าอะไรนะดินแดนแห่งน้ำแข็งจนได้ไม่รอดอะพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาอัปเกรดกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย